สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับไอเทมฟรี5ชิ้นนี้นะฮะนายแบ็กอดัมเอสเปียนนะฮะโอเคเริ่มทำเลยนะครับโอเคพอเข้าเกมมาแล้วเนี่ยเราจะได้ชิ้นแรกเลยนะครับนะก็เป็นสายฟ้านี้เลยนะครับแนะนำให้ทำตามขั้นตอนทุกอย่างที่ผมบอกเลยนะครับ1ให้เรามาตรงหน้าแบ็กอดัมตรงนี้นะแล้วก็คุยกับแบ็กอดัมนะฮะแบ็กอดัมจะพาเราไปที่แห่งหนึ่งนะครับพอเราเข้าเกมมาแล้วเนี่ยวิธีเลยนะว่าวิธีเล่นยังไงกดคลิกเป็นการยิงสายฟ้าไปนะฮะกดชิปเป็นการวิ่งนะฮะกด F นะฮะเป็นการบินนะฮะจะบินไปไหนก็ได้แล้วแต่เรานะฮะกด Q เป็นการบินลงนะฮะกด E เป็นการบินขึ้นนะฮะแนะนำนะฮะให้รีบทำลายนะครับนะเราจะได้ของฟรีไวๆนะครับนะรีบทำลายเลยนะครับบินนะฮะบินแบบพอเราทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีเกจค่าทำลายล้างอยู่นะฮะแล้วเราก็กลับไปนะครับแม็กอดัมก็จะบอกว่าขอบใจนะฮะแล้วก็ให้เสื้อฟรีเรานะฮะโอเคเราได้เสื้อฟรีมาแล้วฮะนี่ก็คือชิ้นที่2นะฮะสำหรับชิ้นที่3ก็คือสะสมสัญลักษณ์สายฟ้าให้ครบ8ชิ้นครับ1ชิ้น2 3 4 5 6เจ็ดแปดพอเราครบ8ชิ้นแล้วเนี่ยเราก็จะได้หมวกของฮอคแมนมานะครับนี่คือชิ้นที่3นะฮะถ้าเราจะขึ้นไปบันไดขวาหรือบันไดซ้ายก็ได้นะครับแล้วแต่คุณนะฮะเราให้เราเข้าไปนะฮะและแนะนำนะฮะให้ตอบคำถามตามผมนะฮะสำหรับคนที่อยากเข้าใจคำถามก็แล้วแต่คุณนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากเสียเวลาก็ดูผมนะฮะขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายโอเคแล้วก็สุดท้ายขวานะครับเราก็จะได้หมวกดร.เฟดมาแล้วนะครับนี่ก็คือชิ้นที่4นะฮะพอเราทำครบหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนะผมแนะนำนะฮะให้ไปยืนแท่นนี้นะฮะนี่สำหรับคนที่ข้ามขั้นตอนนะครับผมบอกให้เลยนะฮะคุณจะยืนแท่นี้ไม่มีไฟนะฮะปุ๊บพอยืนแล้วเนี่ยนี่คือเราต้องการผู้เล่นทั้งหมด4คนนะฮะย้ำว่า4คนนะฮะนี่คือผมโชคดีมากเลยนะฮะที่ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีได้ทำภารกิจหมดแล้วนะฮะและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็ได้ปีกฮอคแมนมานะครับนะแต่ถ้ามันแบบขึ้นอยู่กับ4คนนะถ้าใครเหยียบก็คือเปิดนะฮะถ้าใครไม่เคยเหยียบนะฮะแล้วไม่เคยทำภารกิจก็จะไม่ได้ปีกนะครับนี่คือไอเทมทั้งหมด5ชิ้นนะฮะก็สำหรับใครทำแล้วก็โอเคโชคดีนะครับ